วัสดีค่ะกลับมาพบกับโอปอลในรายการ The Financial รายการที่จะย่อยเรื่องการเงินยากๆให้คุณเข้าใจง่ายๆใน3นาทีสมัยนี้การหาความรู้เรื่องการลงทุนด้วยตัวเองคงไม่ใช่เรื่องยากแต่เชื่อว่าก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำความเข้าใจวันนี้เราจะพามาดูว่าการลงทุนมีแบบไหนบ้างและแต่ละแบบมีความแตกต่างกันยังไงตามมาดูกันได้เลยค่ะแบบที่1การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงจะเน้นปกป้องเงินต้นและมีโอกาสน้อยที่จะไม่ได้ผลตอบแทนตามที่หวังแต่ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยก็จะได้ไม่มากนักแล้วการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. การฝากเงินวิธีนี้มีสภาพคล่องสูงและมีประกันเงินต้นจากรัฐบาลเหมาะกับคนที่ชอบความมั่นคงหรือกำลังเริ่มต้นเก็บเงินโดยมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 0.3-0.5% 2. ตราสารหนี้หุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลเป็นการลงทุนที่นักลงทุนมีฐานะเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตามที่กำหนดบนหุ้นกู้หรือพันธบัตรและได้สิทธิ์ในเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดชำระมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 2-6% และสุดท้าย 3. กองทุนรวมตราสารหนี้เป็นการรวบรวมเงินจากหลายนักลงทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทเช่นกองทุนตลาดเงินกองทุนตราสารหนี้กองทุนผสมกองทุนหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์แบบที่2การลงทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางและสูงเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นคือสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่ก็สามารถขาดทุนจากเงินต้นได้มากขึ้นด้วยเช่นกันการลงทุนความเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูงประกอบไปด้วย 1. ตราสารทุนคือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ถืออยู่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาว 10-15% ต่อปี 2. สินทรัพย์ทางเลือกได้แก่ทองคำสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ดิจิทัลสินทรัพย์ประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงแต่ก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงเช่นกันโดยอัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ 3. ตราสารอนุพันธ์ Forex หรือ CFD เป็นตราสารที่มีสภาพคล่องสูงสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นอัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับอัตราทดที่ใช้ซึ่งมีได้ตั้งแต่ 2-1,000 เท่าขึ้นไปและทั้งหมดนี้ก็คือประเภทของการลงทุนที่เราเอามาฝากกันแต่ก่อนที่จะมาเริ่มลงทุนจริงอยากพาทุกคนมาสำรวจตัวเองกันก่อนว่าการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับเราตามขั้นตอนนี้ได้เลย 1. กำหนดเป้าหมายการลงทุน 2. กำหนดระยะเวลาในการลงทุน 3. กำหนดระดับความเสี่ยงในการยอมรับได้ 4. กำหนดระดับสภาพคล่องที่ต้องการ 5. คำนึงถึงวัตถุประสงค์และความต้องการส่วนบุคคลและ 6. คำนึงถึงข้อจำกัดด้านต้นทุนในการลงทุนเมื่อตอบคำถามเหล่านี้ทั้งหมดได้ก็จะสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองและลงทุนได้อย่างสบายใจขึ้นได้ไม่ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่อย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนเพื่ออนาคตที่สดใสกันนะคะกิจกรรมแจกของรางวัลง่ายๆเพียงคอมเมนต์ตอบคำถามว่าตราสารทุนคืออะไรเพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษและถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมในเรื่องการเงินก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แสนสิริ PLC ไว้ด้วยเรามีสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้มาฝากทุกคนอีกแน่นอนสำหรับวันนี้หมดเวลาของโอปอลกับรายการ The Financial แล้วไว้พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ